เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีรถไม่ใช่เป็นรถนะผมเป็นอุปกรณ์ใหม่นะผมนะอุปกรณ์ใหม่นะผมนี่ตามชื่อคลิปได้ก็ดูครับเปิดตัวทุกคนเป็นรถอัดฟางครับโอ้โหอุปกรณ์อัดฟางไทยประดิษฐ์แล้วกันนะทุกคนนี่เหมือนนะเหมือนของไทยเลยนะผมนะนี่ครับผมไทยประดิษฐ์นะผมนะนี่ครับเป็นเกียดฟางนะผมนะหัดฟางก้อนนั่นแหละนะผมเดี๋ยววันนี้หลังจากฤดูกาลเกี่ยวข้าวจบแล้วก็อัดฟางกันเลยครับผมนะไปอยู่กับคูเปอร์ต้าเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนนะไม่ใช่ DX 225นะนะผมไปผมเดี๋ยววันนี้ออกอัดฟางกันนะผมวันนี้อัดฟางก้อนละ15บาทนะครับสวัสดีครับเอ้ยกระตุกสวัสดีครับออกอัดฟังก้อนละ15บาทนะครับมีใครจ้างไหมครับมีใครซื้อไหมครับนะอัดฟังครับผมไปอัดเครื่องอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับผมนะขออนุญาตออกอัดฟังแล้วผมขออนุญาตออกงานอัดฟังแล้วครับผมนะอัดฟังก้อนละ15บาทครับนะครับผมนะอัดฟังครับเดี๋ยวจั่วกันเลยครับผมนะครับผมวันนี้อัดฟางครับเดี๋ยวไปรีวิวที่นาให้ดูนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขับรถไปนาก่อนแล้วใกล้ถึงแล้วไม่ต้องตัดหรอกนะครับผมนะไม่ต้องตัดนะครับผมสวัสดีช่วงเช้าวันอาทิตย์ด้วยแล้วกันนะผมนะครับผมไปเลยครับผมไปเลยครับผมไปกันเลยนะผมนะคลิปอัดฟางนี่อาจจะได้ดูตอนเย็นอีกด้วยนะทุกคนนะอาจจะได้ดูตอนเย็นนะครับผมนะคู่กับคูเปอร์ต้าไปเลยแล้วกันนะผมนี่สาวทิศนี่มีรถใหม่ให้ดูแน่นอนครับทุกคนครับนะโอ้นี่ผมใกล้ถึงนาแล้วสวัสดีครับถึงนาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะทำการอัดนาแปลงนี้นะทุกคนนะไม่ถึงอัดฟางนะผมไม่ใช่อัดเจ้าของนานะ อัดเจ้าของนาไม่ได้นะทุกคนนะขออนุญาตลงนาเลยแล้วกันนะผมขออนุญาตนะครับผมรับจ้างอัดฟางครับผมรับจ้างอัดฟางนะครับแล้วมึงไอ้ผานตัวนี้มึงไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวขอแยกถอดผานไว้เลยแล้วกันนะผมนะขอแยกถอดผานไว้เลยแล้วกันนะครับถอดไว้ไหนถอดแม่งไว้นี่แหละเรียกเกียกานักนะผมเนี้ยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะผมก็เป็นรถอัดฟางนี่แหละนะผมรถอัดฟางที่พ่วงกับรถเหมือนของไทยนั่นแหละนะผมนะนะก็จะมีที่อัดตรงนี้นะผมจุกจักไปเดี๋ยวผมอัดให้ดูนะครับผมนะเดี๋ยวอัดให้ดูแล้วกันนะครับผมอันดับแรกก็ต้องกด X นะครับผมเพื่อเปิดตัวนี้ข้างหลังนะผมเวลาฟางออกครับตัวนี้มันก็จะหนีบออกนะผมจากนั้นก็กด V นะผมเพื่อที่จะให้ตัวดูดตัวอย่างเงี้ยตัวมิตัวที่มันจะเขี่ยฟางขึ้นไปให้มันลงมานะผมนะจากนั้นก็กด B ครับผมแล้วมันก็จะทำการดูดกันเลยนะผมดีนะนี่นะดูดแล้วเห็นไหมดูดแล้วดูงจังดูงจังกันเลยทีเดียวนะผมจากนั้นเราก็วิ่งไปตรงที่มันมีฟางได้เลยครับนะตรงที่เราเกี่ยวข้าวนะผมแล้วก็วิ่งไปได้เลยนะผมนี่ครับผมรถอัดฟางไทยประดิษฐ์แล้วกันนะทุกคนนะไปครับผมนะเราก็วิ่งไปได้เลยครับตามสบายใจชอบเราเลยนะผมกันเลยรับจ้างอัดฟางครับผมรับจ้างอัดฟางครับนะรับจ้างอัดฟางไปครับรถอัดฟางไทยประดิษฐ์นะครับนี่ครับผมแล้วฟางตรงนี้ก็จะออกมานะทุกคนนะเสียงจุงจังจุงจังเลยนะทุกคนกดตัวนี้ให้มันถอยหลังขึ้นนะครับผมคือความทันสมัยอาจจะไม่สู้รถที่มันเป็นแบบอัดจริงๆอ่ะมันสู้ไม่ได้นะครับผมนี่ครับผมก็ดูดมาเลยครับผมมันไม่เชิงดูดหรอกมันเชิงแบบเห็นไหมอู้อัดแม่งได้หลายก้อนที่ผ่านเลยแต่ก้อนมันจะรู้สึกมันจะเล็กๆกว่านะเห็นไหมอัดได้หลายก้อนมากทุกคนครับดูดิเราคลิปนี้เราโฟกัสที่รถอัดฟางนะครับทุกคนเห็นไหมเราก็ค่อยๆไปนะผมเห็นไหมมันก็จะปัดมาเลยแล้วไอ้รถเกี่ยวข้าวนี่แม่งก็เกี่ยวแบบโอ้แล้วตรงกลางดูมันลอยมันกระจายฟางครับทุกคนเราไม่มีฟางให้ดูดเลยแต่วันนี้มันดูดหลายไร่อยู่นะทุกคนนะปั่นอัดฟางครับผมไม่ใช่ดูดเองอัดฟางอยู่หลายไร่อยู่นะครับวันนี้ครับ
ถอยเฮ้ยรถเราเหยียบอันนี้ไม่ได้หรอเราสามารถยกฟางได้ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูก่อนนะว่าเราจะยกฟางได้หรือเปล่าทุกคนเอายกได้ยกได้โอเคอ๋อสามารถยกเทินกันก็ได้เออต้องพ้นหนุ่มคนนี้ดิถึงจะดีอันตรายทุกคนเวลานี้อย่าไปอยู่ใกล้นะเดี๋ยวนี้มันจะดูทันอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็มัดเป็นเชือกให้เราอย่างสบายใจเฉยเลยนะคือเราแค่ขับอย่างเดียวอ่ะนะเรามีหน้าที่แค่ขับอย่างเดียวนะผมเนี่ยผมก็ไปอย่างนี้ครับนี่นะอ๋อก็ดีนะผมก็ดีนะครับนี่ๆๆนะเห็นไหมโอ้โหไทยประดิษฐ์ครับผมนะรถดัดฟางแต่เอ้ยแล้วทำไมกล้องกูไม่ตามไปด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้จุงจังจุงจังจุงจังเลยทุกคนเสียง เสียงอะไรจุงจังจุงจังเลยโอเครถดัดฟางไทยประดิษฐ์นะผมนะเอาแล้วกล้องทำไมมันไม่ตามไปอะเดี๋ยวเอาเกียร์ค้างเฉยเฮ้ยรถค้างเอาเกียร์บักค้างเฉยเดี๋ยวค้างจริงเลยเหรอคุณเดี๋ยวแป๊บนึงค้างโอเคครับทุกคนครับก็คือแม่งมันค้างครับเมื่อกี้ครับก็คือออกเกมเข้าไปเลยแล้วก็จะมันเลยรีเซ็ตใหม่เลยก็คือที่ทำไปเมื่อกี้คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวทำใหม่เลยแล้วกันนะผมนะโอเคครับผมไปทำใหม่ก็ได้ปะคือผมคิดว่าเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นนั้นครับทุกคนเรารู้สึกว่าต้นไม้ต้นนั้นมันจะมีพลังงานบางอย่างนะทุกคนนะผมโอเคครับผมเราก็ได้ดูไปนิดนึงแล้วเนาะนะเดี๋ยวดูใหม่อีกทีคือผมเพิ่งสังเกตครับว่ารถไถคันนี้มันไม่มีพวงอะไรครับทุกคนครับมันไม่มีพวงอะไรจริงครับทุกคนมันจะเลี้ยวไปไหนดีบ้าคือผมเพิ่งสังเกตนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการขับมองนี้แล้วกันนะทุกคนนะมาจะทำการขับมองนี้แล้วกันนะผมไปขับยากนะขับยากนะว่าไปเนี่ยขับยากอยู่นะเออขับยากว่ะทุกคนขับยากมากนะครับคือมันต้องกะระยะให้มันอยู่ประมาณไหนวะเนี่ยคือผมเพิ่งขับครั้งแรกแล้วผมเพิ่งเคยอัดครั้งแรกแล้วเนี่ยเอาเทียบถอยหลังก็ม้วนได้เหมือนกันเลยถอยหลังก็ม้วนได้แล้วอ๋อให้มันอยู่ด้านข้างโอเคอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะผมอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะผมคือเราไม่ต้องไปอัดตรงต้นไม้ต้นนั้นนะเดี๋ยวมันค้างอีกนะเราอ้อมมาไกลๆเลยครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปอัดแปลงฝั่งนู้นด้วยนะผมคือมันจะก้อนเล็กนะมันไอฟางตัวนี้มันจะก้อนเล็กกว่ารถคันใหญ่เนาะเพราะว่าอันนี้มันรถคันเล็กนะครับก้อนเล็กมากนะทุกคนก้อนเล็กๆเองแป๊บเดียวไม่ได้หลายก้อนเลยเห็นไหมนู่นอ่ะอัดแป๊บเดียวได้โคตรหลายก้อนอ่ะเออคิดดูนะครับยอดไปเลยนู่นอ่ะได้หลายก้อนมากทุกคนครับดูดิโอ้ฟางได้หลายก้อนมากจุงจังจุงจังเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวจึงไปเลยนี่แล้วต้องพ้นหนุ่มคนนี้ทุกคนครับนะเออนี่มาไปกันเลยนะผมคือมีรถอีกคันนึงมีไอ้ที่อัดฟางอีกคันนึงที่สวยกว่านี้ครับแต่ว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะไม่อัดให้เห็นแบบนี้นะมันจะอัดอยู่ข้างในครับทุกคนมันจะสวยแต่มันจะสวยกว่านี้เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะผมใครอยากดูคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วกันนะผมนะใครอยากดูนะตรงนี้มันรถไอ้นี้มันเราผมจะไม่อัดฟังตรงนี้นะผมจะไม่อัดตรงนี้เดี๋ยวมันค้างอีกนะผมเดี๋ยวมันค้างอีกอีมันค้างอยู่ในออกเกมเขาใหม่อ่ะนะครับไม่รู้มันเป็นไรนะทุกคนเอาไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับไอ้อัดตรงนี้ก็เบาๆหน่อยนะโอ้ตรงนี้ได้หลายก้อนมากเลยนะเนี่ยโอ้แป๊บเดียวเต็มอ่ะทุกคนนี่ดูรวยครับผมรวยเละเอาไปขายที่รวยอย่างเดียวครับทุกคนรวยเละครับผมนะรวยมากๆเลยแหละนะครับผม
แล้วอันเดิมมันเอาไปอัดคืนได้ไหมไม่ได้หรอนึกว่าจะม้วนกลับคืนแล้วก็ไปอัดต่อนะครับผมไม่ได้นะทุกคนนะเห็นไหมโอ้โหมันดีจริงๆนะรถอัดฝั่งอันนี้เนี่ยเหมือนของไทยแล้วผมมันก็รถไทยชัดๆนี่แหละนะครับผมไทยประดิษฐ์เลยนะครับนี่รถอัดฝั่งไทยประดิษฐ์นะครับผมจุดจ้วงกันเลยทีเดียวนะทุกคนรถอัดฟางใส่ประดิษฐ์นะผมเฮ้ยโอ้ไม่เห็นฟางใครเกี่ยวข้าววันนี้ไม่เกี่ยวข้าวเละเทะไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยใครเกี่ยวครับเป็นเราดิแหละผมนะแปลงนี้ใครจำได้บ้างว่าเอารถอะไรมาเกี่ยวถ้าคนจำได้แต่ว่า FC ตัวจริงนะผมแหมมุนๆๆๆๆนี่ครับจุงจังจุงจังเลยผมเนี่ยเห็นไหมมันดูดเข้าไปแล้วมันก็ไปอัดอยู่ข้างในเนี่ยตัวอัดมันก็จะอยู่เป็นแบบนี้ครับแล้วก็อัดมาเป็นก้อนแบบนี้นะทุกคนนะอัดมาเป็นก้อนแล้วสามารถไปนั่งแบบสังสรรค์ได้นะครับผมนั่งเวลาปีใหม่เนาะนะผมนะถ้าเป็นปีใหม่ต้องเอาฟางไปนั่งวะทำไมไม่หาโต๊ะหาเก้าอี้นั่งวะตายเลยนะผมนะเกลือเลยผมจุดชวนเลยครับเดี๋ยวผมอัดฟังเฮ้ยมันวิ่งไปโดนมาเนี่ยโอ้ไปเดี๋ยวผมไม่อัดนะตรงนั้นอ่ะตรงไอ้ข้างต้นไม้เดี๋ยวมันค้างอยู่จะไปอัดแปลงใหม่แล้วนะครับอัดตรงนี้เสร็จก็ไปแปลงใหม่เลยแล้วกันนะผมแปลกใจแต่มุมกล้องมันไม่วิ่งตามแล้วไอ้บ้ารถไปแต่มุมกล้องไม่วิ่งตามนี่มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เกี่ยวนะก็เดี๋ยวจะเกี่ยวอยู่นะครับยังไม่มีโปรแกรมเกี่ยวนะครับโอเคคือเพิ่งสังเกตนะว่ารถไถคันนี้มันไม่มีพวงมาลัยครับทุกคนครับก็ไถคูเปอร์ต้าคันนี้ไม่มีพวงมาลัยเฉยไปครับผมน้องอู้ได้หลายก้อนมากเลยครับได้กี่ก้อนวะเนี่ยโอ้เป็น10เลยนะเนี่ยแต่มันก้อนมันเล็กนะเฮ้ยได้เป็น10เลยเหรอวะเนี่ยลูกพี่เย็ดเกได้อย่างเยอะเลยลูกพี่กูได้โคตรเยอะเลยโอ้โหแล้วดูรอยรถเกี่ยวมันเกี่ยวใครมันเกี่ยวข้าววะเนี่ยโอ้อยากเห็นหน้าคนขับรถเกี่ยวจริงเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวแบบนี้คนอัดก็ท้อดิครับผมนะบอกตาตัวเองครับทุกคนครับตาตัวเองครับหวดจวดจัดจวดจัดครับผมคือปรับสเปรย์กันไปนะครับผมอันนี้ไม่ได้เปิดตัวรถนะเปิดตัวอุปกรณ์อุปกรณ์การเกษตรอีกอย่างนึงนะทุกคนครับคืออุปกรณ์อัดฟางครับสามารถอัดขายได้นะอัดขายได้หลายก้อนมากเลยครับเดี๋ยวพาเอารถมาเก็บบรรทุกฟางนะครับเดี๋ยวพาเอารถมาทุกนะครับผมเอารถอีแท็กของเรานี่แหละนะผมนะรถอีแท็กของเราเลยนะครับผมยกขึ้นแม่งทีละก้อนทีละก้อนนะพอแล้วแปลงนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แหละเอาพอแค่นี้แหละเดี๋ยวไปต่อแปลงใหม่เลยนะครับยกกันเลยครับผมจัดจัดจัดนะครับมันดีเหมือนกันนะเนี่ยอัดฟางเนี่ยโอ้เนี่ยผมก็อยากอัดตรงนี้แต่ผมกลัวมันค้างอ่ะเป็นยังไงวะเนี่ยจะค้างแล้วเว้ยเดี๋ยวเราขอเซฟก่อนแล้วกันเนาะกลัวมันค้างว่ะทุกคนขอเซฟไว้ก่อนครับค้างมาซวยอีกครับที่อัดไปนี่เสียเปล่าเลยนะไม่ไปไม่ตรงนั้นไม่ไปครับเดี๋ยวอัดแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปต่อแปลงใหม่นะผมเดี๋ยวไปต่อแปลงนู่นแล้วที่ต่อไปตรงนั้นมึงไม่หลุดวะเนี่ยมึงจะติดไปด้วยจริงๆหรอวะเนี่ยนะผมทำไมไม่หลุดวะเนี่ยเดี๋ยวไปต่อแปลงใหม่แล้วกันนะผมนี่แปลงนี้โอ้โหตรงลิฟต์เลยทุกคนนี่ตรงลิฟต์เลยแปลงนี้แจ๋วเลยนะผม
สวัสดีครับมาอัดฟางให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอได้กินนาทีไหมสิบห้านาทีแล้วหว่าสวัสดีครับอัดฟางครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับงานอัดฟางนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะผมสำหรับรถอัดฟางไทยประดิษฐ์นะผมนะครับผมเมืองไทยเลยแหละเนี่ยรถอัดฟางของไทยเลยนะผมนะที่อัดกันอยู่ประจำนะที่คนทุกคนเห็นนั่นแหละนะผมตัวนี้เลยนะผมนะมีไฟด้วยนะเนี่ยนะมันเปิดไฟได้เปล่านะเฮ้ยเปิดได้ด้วยเหรอยิ้มเก้แต่รถไถไม่มีไฟแม่งรถไอ้นี่เปิดได้รถไถเปิดไม่ได้นะผมนะโอ้โหนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ดูอีกไหมเดี๋ยวดูอีกทีนะผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ